สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ได้เจอแม็กซ์เวลล์แล้วทนายฝั่งซาร่าเผยลูกคิดถึงพ่อนับว่าเป็นข่าวดีเพราะตอนนี้ไมค์พีรัตและซาร่าคาซิงกินีได้ตกลงกันว่าฝ่ายซาร่าจะพาน้องแม็กซ์เวลล์มาเจอไมค์โดยทนายกิ่งทนายของซาร่าได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนที่ภูเก็ตของน้องแม็กซ์เวลปิดเทอมประมาณ2อาทิตย์เลยมีเวลาพาน้องลงมากรุงเทพและได้นัดแนะกับไมค์ว่าจะให้ลูกชายไปทำกิจกรรมกับพ่อรวมถึงด้านน้องแม็กซ์เวลเองก็คิดถึงคุณพ่อเช่นกันทนายกิ่งเผยต่อว่าหากวันไหนน้องแม็กซ์เวลไม่ได้ไปทำธุระกับซาร่าด้านไมค์ก็สามารถมารับน้องได้ตลอดในขณะที่น้องอยู่กรุงเทพส่วนในเรื่องของกฎหมายที่ไมค์พีรัตได้ยื่นถอนคำร้องขอสิทธิ์ความเป็นพ่อโดยชอบตามกฎหมายไปแล้วนั้นทางด้านทนายกิ่งเผยว่าทางศาลก็รอคำตอบจากซาร่าว่าจะคัดค้านการถอนคำร้องของไมค์หรือไม่ซึ่งจะให้คำตอบวันที่2พฤศจิกายนนี้คือวันที่ทั้งคู่นัดไกล่เกลี่ยกันเพราะว่าตอนนี้ทางซาร่าก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าจะไปทิศทางไหนทนายกิ่งเผยต่ออีกว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามเบาลงทางซาร่าเองอะไรที่ปล่อยได้ก็ยอมปล่อยและถ้าหากมีการพูดคุยตกลงยอมรับข้อเสนอกันภายในหลังบ้านได้ก็อาจจะมีข่าวดีและวันที่2พฤศจิกายนนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปที่ศาลท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ